ครับก่อนการวิ่งเนี่ยนะเราต้องมีการเตรียมพร้อมร่างกายไม่ใช่มาถึงที่นี่ปั๊บวิ่งเลยมันไม่ได้ดังนั้นก็เลยทาครีมกันแดดก่อนจะต้องไปวิ่งโดยเฉพาะเดี๋ยวเตรียมพร้อมร่างกายไม่ใช่เหรอร่างกายอ่ะนี่ไงร่างกายของฝนโดยเฉพาะสาวผิวบางนี่นะต้องทาเยอะๆหน่อยนึงเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันครับการเตรียมพร้อมก่อนการวิ่งเนี่ยคือการวอร์มอัพแล้วก็การยืดเหยียดเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและปวดเมื่อยหลังการวิ่งนั่นเองซึ่งเราก็จะบาดเจ็บแล้วก็ปวดเมื่อยจากการวอร์มอัพนั่นเองไม่ใช่เข้าเรื่องก่อนเลยนะฮะการวอร์มอัพเนี่ยคือการเดินหรือว่าจ็อกกิ้งไปเวลา10ถึง15นาทีแล้วเราก็ต้องมายืดเหยียดกันแล้วยืดเหยียดมีกี่วิธีครับยืดเหยียดนะฝนยืดเหยียดมี11วิธี11ท่านะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะมายืดเหยียดพร้อมกันเนี่ยเราไปจ็อกกิ้งกันก่อนโอเคเราเดินเสร็จแล้วเนี่ยเรามายืดเหยียดกันท็อปโอเคท่าแรกจัดมาคออ่ะก้มก่อนก้มก้มก็เงยซ้ายหันขวาเอียงซ้ายเอียงขวาวนรอบท่าที่2เป็นการวอร์มแขนและไหล่อ่ะเวียงแขนไปข้างหน้าและช้าแล้วหมุนไปข้างหลังให้สุดไหล่หลังเอวต้องกางขาพอดีกับไหล่ทางแขนเธอก็หมุนไปทางซ้ายหมุนเอวหมุนเอวค้างไว้20วิท่าที่4หลังเอวสะโพกกางขาระดับไหล่เอามือเท้าสะเอวเอาไว้นะแล้วก็เอียงตัวไปทางซ้ายจนสุดให้ตึงท่าที่5หลังสะโพกต้นขาด้านหน้าการขาออกให้สุดก็หมุนตัวขาหลังเอาให้ตึงเอาให้ตึงตึงตึงส่วนขาเนี่ยย่อมาข้างหน้าให้สุดเท่าที่จะทำได้ค้างไว้20นี่คือ5ท่าแรกในการยืดเหยียดเพื่อที่จะให้พร้อมในการวิ่งเรายังมีอีก6ท่าแต่ก่อนที่เราจะไปติดตาม6ท่ากันนั้นเรามาทบทวน5ท่าที่ผ่านมากันดีกว่าโอเคมา